ผมก็อยากขอร้องนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เออาจารย์บีหรือสื่อมวลชนผู้ใหญ่หลายคนนะครับผมคิดว่าบางทีเนี่ยมันต้องเอาประโยชน์ประเทศชาติเป็นที่ตั้งเราทำยังไงแล้วจะได้ประโยชน์อะไรแล้วก็อย่าใช้จินตนาการที่นำความจริงข้าวในโครงการที่เราไปดูเนี่ยเป็นข้าว2โกดังสุดท้ายในโครงการรัฐบาลข้าวปี56กับ57แล้วข้าวในโครงการนี้อยู่ในโกดังมานับ10ปีอันนี้สิ่งที่เราทำ2วัตถุประสงค์ก็คือว่าจริงๆเราไม่ควรให้เรื่องมันติดค้างแล้วคาใจใครไปต่างๆนานาเพราะนั้นอันที่2คือเรื่องมันมีมูลค่าแล้วก็ต้องเห็นใจเจ้าของโกดังที่เขาเก็บข้าวนะครับโกดังเขาสร้างมาด้วยเงินจำนวนมากแล้วเอาข้าวไปไว้ในโกดังเขา10ปีมาแล้วเราก็ยังล็อกกุญแจล็อกเขาในฐานะเป็นสินค้าที่ไม่เข้าไปจัดการดูแลนะครับจริงๆจะจัดการดูแลอย่างไรก็ได้ก็จัดการไปนะครับจะขายเป็นเครื่องเพลิงเป็นอาหารสัตว์ก็ได้ถ้าสภาพข้าวมันมีลักษณะอย่างนั้นนะครับการที่เราไม่จัดการตรงนี้ให้ดีเนี่ยเขาก็มีปัญหาว่าเขาสูญเสียโอกาสในโกดังยังมีที่มากแต่ไม่ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องเก็บโกดังไปผมมารับผิดชอบกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเรื่องข้าวผมเพียงแค่ทำให้มันจบในภาระรับผิดชอบของผมไม่อยากทิ้งค้างไว้หลายคนก็บอกว่าทำไมถึงทิ้งค้างไว้อย่างนี้นานไม่จัดการสักทีอันนี้ก็ผมยังไม่อยากให้ประเด็นมันเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผมเพียงแต่ต้องการเคลียร์เรื่องนี้ให้จบก่อนนะครับบางคนบอกว่าเรื่องนี้ไปเกี่ยวข้องกับการเมืองผมขอเรียนว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองผมก็อยากขอร้องนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เออาจารย์บีหรือสื่อมวลชนผู้ใหญ่หลายคนนะครับผมคิดว่าบางทีเนี่ยมันต้องเอาประโยชน์ประเทศชาติเป็นที่ตั้งเราทำยังไงแล้วจะได้ประโยชน์อะไรแล้วก็อย่าใช้จินตนาการที่นำความจริงท่านต้องเห็นใจนะครับโครงการนี้ยังไม่ปิดเนี่ยแล้วก็ยังมีปัญหาผมได้รับการร้องเรียนจากเซอร์เวเยอร์จากผู้ค้าข้าวเขาวางเงินประกันไว้นะครับและคดีเนี่ยก็ฟ้องร้องกันไปอยู่นั่นแหละมากมายแล้วก็ไม่จบสิ้นทีเงินเขาจำนวนมากเลยเขามาค้างอยู่ที่องค์การของสินค้าถ้าศาลตัดสินที่ชัดเจนแล้วเนี่ยจบว่าไม่ใช่ไม่มีปัญหาก็ต้องคืนเขาครับไม่มีประโยชน์อะไรที่จะเก็บเงินไว้อยู่กับรัฐแล้วปล่อยให้เขาเผชิญปัญหาอยู่สองเจ้าสุดท้ายเนี่ยถามว่าทำไมจะประมูลหรือไม่ให้ประมูลผมก่อนจะเข้ามาจะมีการประมูลผมเองผมก็อยากจะให้งานนี้จบอย่างคราบคราบผมไม่บอกว่าอยากเพิ่มประมูลผมจะเข้ามาดูก่อนอันนี้คือเหตุที่ผมเข้ามานะครับไม่ได้มีนัยยะทางการเงินผมเข้าไปดูก่อนนะครับวันนั้นผมเปิดจริงๆก็มีสื่อของท้องถิ่นเขาดูผมก็เพียงแต่ว่าถ้าเห็นมันเน่าผมก็จะขายไปนานครับผมจะปรุงเนื้อครับผมเข้าไปดูแล้วสภาพข้าวมันดีเนี่ยผมลองมาหุงดูก็ผมไม่ได้มาประชาสัมพันธ์อะไรผมทำเงียบๆทำมาดูชิมดูตอนที่ชิมก็ไม่มีกับข้าวหรอกชิมข้าวเปล่าเฉยๆก็ชิมผมว่าเท่าที่ผมดูจากสายตาดูจากสีสันเนี่ยมันยังทำได้ยังเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ผมก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเราจะประมูลนะครับจริงๆมันไม่ต้องเป็นอย่างที่เป็นข่าวมาเรียกร้องให้ไปตรวจ DNA ข้าวให้ไปอะไรต่างๆที่ผ่านมาการประมูลมันไม่เคยเป็นแบบนี้และข้าวกล่องนี้เคยถูกประมูลแล้วจริงไหมจริงถูกประมูลนั่นแสดงว่ามีการตรวจสอบทั้งหมดแล้วใช่ไหมใช่แล้วทำไมถึงมีการทิ้งคนตั้งโลเคชั่นว่าข้าวมันเน่าจริงจริงป่าเลยครับเขาประมูลข้าวต่อที่ราคาข้าวมันสูงแล้วเขาคิดว่าข้าวมันจะทะลุสูงขึ้นไปอีกเขาถึงได้ประมูลคิดว่ากำไรพ่อค้าไม่มีอะไรซื้อที่จะขาดทุนเขาคิดว่ากำไรแต่เปิดกำไรแล้วเขาซื้อเสร็จพอดีตลาดข้าวมันลงพอดีพอมันลงมาเนี่ยเขาเอาเงินจ่ายไปเพื่อเอาของไปขายขาดทุนเนี่ยเขาไม่มีใครยอมนะครับเขาก็ยอมทิ้งดีกว่า อย่างมากที่สุดก็ไปฟ้องร้องกันแล้วก็เสียค่าปรับแต่ว่าฟ้องกันเป็นคดีนี่ก็เกือบ20ปีได้มั้ยน่าจะ10กว่าปี20ปีเนี่ยคดีก็ยังค้างไปค้างมาอยู่เลยนี่คือวิถีทางที่เขาเลือกอันนี้ผมไม่ตำหนินะมันไม่ใช่ว่าข้าวมันเน่าแล้วทิ้งเขาสู้ราคาไม่ไหวแล้วก็ทิ้งเพราะนั้นการที่มาครั้งนี้เนี่ยผมไม่จำเป็นที่ต้องไปตรวจอะไรที่ละเอียดอย่างที่ใครว่าสื่อที่ไปทุกคนเนี่ยเกือบทุกสำนักนะครับที่ไปคราวนี้ผมเปิดแค่3กุญแจเปิดเสร็จพาเขาเข้าไปเสร็จเขาดูเสร็จเขาดูผมออกมาเขาปีนขึ้นทุกซอกทุกมุมทางกายภาพมันโอเคนะครับจมูกข้าวมันเนี่ยสีเหลืองของข้าว10ปีที่เรื่องแปลกประหลาดมันไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดนะครับแล้วก็เอามาถุงเฮ้ยมันก็ขึ้นหม้อ
นะครับดูมันก็เรียงเม็ดจมูกข้าวก็ยังมีข้าวที่เหลืองเนี่ยนะครับเวลาเขาจะขายจริงคุณจะเห็นว่ามันจะต่างผมไปดูมาแล้วว่าเขาสีข้าวที่เหลืองแล้วเขาแยกข้าวด้วยในข้าวที่ออกมาข้าวหักข้าวอะไรก็เครื่องมือในโรงสีไอในผู้ส่งตอนนี้ดีท่วนหมดได้หมดแล้วก็ทำได้หมดแล้วก็ถึงเวลานั้นจริงๆตรวจแล้วแต่ถึงเวลาจะซื้อขายเขาอยากจะเซอร์วิสเยอะจะมาตรวจผมไม่สำคัญเวลานี้ตลาดอเมริกาก็ไม่พอขายแล้วเขาชอบข้าวเก่ายิ่งเก่ายิ่งชอบอันนี้มันเป็นวัฒนธรรมการรับประทานของคนผมก็ชอบข้าวใหม่หอมอันนี้ก็ส่งออกก็ไม่พออยู่นะครับไม่ต้องคนในประเทศไม่กลัวไม่เป็นไรแล้วที่จะดราม่ากันไปทำไมอ่ะไม่ใช่ผมไม่เข้าใจอ่ะสื่อเป็นพยานผมได้ผมบอกว่าอยากเดินดูตรงไหนอยากให้จิ้มตรงไหนจิ้มเลยผมไปนั่งผมยังกลัวเขาจะหาว่าผมเนี่ยเอาเปรียบเขาผมก็นั่งอยู่กับพัดลมเขาไปเลยต้องให้เขาไปดูหมดตักออกมาเนี่ยก็ขึ้นไปแล้วก็ปีนขึ้นไปข้างบนก็ดูนะครับแล้วผมเนี่ยตอนมาครั้งแรกผมฉ่ำข้างนอกวันนี้ให้เขาฉ่ำตรงกลางเข้าไป15ชั้นนะครับเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าไอ้ของเวลามันจะซุกมันซุกตรงกลางนั่นแหละก็ลงไป15ชั้นก็เอาขึ้นมาแล้วก็มารวมใส่ในถังต่างๆเอามาให้พิสูจน์กันผมกลัวเขายังไม่เห็นหมดผมยังให้เขาเห็นแต่ผมมีโดนวิ่งเข้าไปถ่ายตรงกลางให้มาเห็นก็มาแจกนักข่าวทั้งหมดแล้วโดนผมก็เลยไปทำอะไรกันโดนแล้วความรู้ผมก็ไม่มีขนาดก็มาแจกหมดแล้วก็ไม่เชื่อก็ยังมีหลายฉบับนะขึ้นไปรถละสองคนเนี่ยขึ้นไปสองสามรอบเนี่ยก็ประมาณเกือบสิบคนอ่ะไปถ่ายเลยไปถ่ายด้วยมือตัวเองเห็นกับตัวเองแล้วเวลากินก็กินผมก็กินผมอ้วนแล้วอ่ะกินข้าวน้อยก็ทุกอย่างทำให้มันถูกต้องตามกระบวนการมันไม่ปิดมันก็คาอยู่ในกระทรวงมหาดไทยแต่ครับผมคิดว่ามันปิดก็จบไปมันก็ได้จบเรื่องนี้ไปดราม่าเรื่องนี้จะได้ไม่มีจะจบผิดจบถูกเนี่ยก็ว่าไปตามนั้นไม่มีความจำเป็นจะต้องไปบิดเบี้ยวอะไรต่างๆแล้ววันนี้เราเริ่มต้นด้วยความโปร่งใสก็ยังว่าอีกเอาสื่อไปก็บอกสื่อไปเป็นสักขีพยานให้เขาทำไมอ่ะผู้เจ้าอะไรนะฮะอย่าแสดงความเห็นเลยปล่อยให้มันไปประมวลตามความเป็นจริงมันยิ่งพูดยิ่งทำให้คนเขาอยากประมูลเขาก็ไม่กล้ามาประมูลนะครับมันก็เดี๋ยวความเข้าใจมันจะผิดเพี้ยนให้เขามาประมูลเถอะเขาไม่มีทางอยู่ๆมาซื้อข้าวเน่าหรอกเขาต้องดูถ้ามันเน่าจริงเขาก็ไม่ซื้อถ้าผมชัดเจนว่าข้าวเน่าผมก็ไปขายทำแอลกอฮอล์ก็เท่านั้นเองผมก็ขั้นต้นผมก็ทำแบบนี้แหละนะครับเพราะนั้นอยากขอร้องนะครับว่าอยากให้พี่น้องประชาชนเข้าใจว่าผมไม่ได้ท้าทายใครนะครับผมก็เห็นมันแล้วก็รู้สึกว่าผมมั่นใจว่าไอ้สภาพแบบนี้มันพอกินได้นะครับแล้วก็กินถ้ามันจะไปจริงๆเขาจะตรวจต้องไปตรวจตั้งอีก15วัน20วันโถจะทำเรื่องเดียวเพื่อจะขายข้าวต้องมาทำอยู่เป็นกระบวนการเป็นเดือนมันไม่ใช่ความเหมาะสม